เรามาต่อเลยนะครับ อยู่ในช่วงที่2ของชีวิตดาวิดนะครับที่เขารุ่งเรืองแล้วก็เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลก่อนที่จะทำบาปบทต่อไปก็คือบทที่19บทที่19นี้จะคล้ายๆบทที่8นะครับคือขึ้นต้นก็พูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับโดยมองจากท้องฟ้าจากธรรมชาติที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมานะครับดวงอาทิตย์กลางคืนกลางวันนะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับสัญญาณจากพระเจ้าจากสวรรค์นะครับที่ส่งมาให้กับมนุษย์ได้รู้ว่ามีพระผู้สร้างดาวิดใช้คำว่าวันส่งถ้อยคำให้แก่วันและคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืนวาจาไม่มีถ้อยคำก็ไม่มีและไม่มีใครได้ยินเสียงฟ้าถึงอันนั้นเสียงฟ้าก็ออกไปทั่วแผ่นโลกและถ้อยคำก็แพร่ไปถึงสุดปลายพิภพคือพูดง่ายว่าไม่ได้มาเป็นถ้อยคำแต่ว่าเป็นภาพแล้วก็ความสวยงามของท้องฟ้าการเปลี่ยนฤดูกาลสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหมือนภาพวาดที่มีชีวิตที่เคลื่อนไปมานะครับมันก็สวยจริงๆนะครับเมฆก็ดีดวงอาทิตย์ตอนเช้าตอนเย็นเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันดูถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทำให้ผมนึกถึงคนที่แต่งพระเจ้ายิ่งใหญ่เราจำเนื้อเพลงได้ไหมพระเจ้ายิ่งใหญ่เนี่ยขึ้นต้นข้อที่หนึ่งพระองค์เจ้าข้าใช่ไหมเข้าเฝ้ามองดูด้วยยำเกรงเพลงนี้แต่งโดยคนสวีเดนนะครับแล้วก็บอกเวลาที่แต่งเพลงนี้เขามองไปบนท้องฟ้านะครับได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในธรรมชาติที่พระเจ้าได้ทรงสร้างและเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาพระเจ้ายิ่งใหญ่ตอนหลังก็แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ร้องกันทั่วโลกมีชื่อเสียงมากจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจจากการได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างในธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้ามันข้อ1ถึงข้อ6เนี่ยได้พูดถึงธรรมชาติที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้เป็นอะไรที่ส่งสัญญาณให้กับมนุษย์ทุกรุ่นทุกชั่วอายุคนที่เกิดมาบนโลกนี้และได้เห็นท้องฟ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามนุษย์ไม่ว่าจะเกิดที่ประเทศไหนก็เห็นท้องฟ้าเดียวกันใช่ไหมครับท้องฟ้านะที่พระเจ้าได้ทรงสร้างแขวนเอาไว้อยู่เหนือศีรษะของทุกคนที่สามารถมองไปแล้วก็เห็นนะครับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ที่พิเศษในบทที่19นี้พูดถึงพระวจนะของพระเจ้าทำให้เราเข้าใจเลยว่าดาวิดเขาไม่เป็นเพียงผู้ที่นมัสการพระเจ้าหรือนักนมัสการพระเจ้าแต่งเพลงสรรเสริญเท่านั้นแต่ว่าดาวิดยังเป็นคนที่เห็นคุณค่าแห่งพระคำพระเจ้าและยกย่องให้เกียรติพระคำของพระเจ้าอย่างมากนะครับรู้ถึงคุณค่าและความประเสริฐแห่งพระวจนะของพระเจ้าซึ่งอันนี้แหละที่ผมเป็นห่วงนะครับมีคริสเตียนบางคนนะครับไม่เห็นคุณค่าแห่งพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ได้ให้เกียรติแก่พระวจนะของพระเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นอันนี้เป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้จากดาวิดดาวิดเป็นผู้ที่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเนี่ยเพราะว่าดาวิดเนี่ยยกย่องพระคำพระเจ้าให้เกียรติพระคำพระเจ้าเห็นถึงคุณค่าและความประเสริฐแห่งพระวจนะของพระเจ้านะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องมีการเน้นกับผู้เชื่อในยุคสมัยนี้นะครับที่มีพระคำพระเจ้าเยอะเหลือเกินใส่ไว้ในมือถือใส่ไว้ใน iPad ใส่ไว้ในที่ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มองเห็นคุณค่าของพระวจนะของพระเจ้าว่ามันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่และประเสริฐล้ำเลิศเพียงไรซึ่งเราดูนะครับตั้งแต่ข้อ7เนี่ยกฎหมายพระเจ้ารอบคอบฟื้นฟูจิตวิญญาณกฎเกณฑ์พระเจ้านั้นแน่นอนทำให้คนรู้น้อยมีปัญญาข้อบังคับของพระเจ้านั้นถูกต้องทำให้จิตใจเปรมปรีบัญญัติของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ทำให้ดวงตากระจ่างแจ้งที่ดาวิดแต่งเหล่านี้นะผมคิดว่าเขามีประสบการณ์นะกับการพิจารณาพระวจนะของพระเจ้า
ราะถ้าเราย้อนกลับไปสมัยโมเสสเนี่ยเมื่อบันทึกพระบัญญัติเนี่ยโมเสสบอกว่าพวกผู้นำเนี่ยต้องอ่านพระบัญญัติอยู่เสมอๆจำได้ไหมเมื่อพระเจ้าตรัสกับโยชัวบอกว่าไงอย่าให้ถ้อยคำนี้อย่าห่างจากปากของเจ้าแต่เจ้าต้องตรึกตรองใช่ไหมตามนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนอันนั้นสำคัญมากที่กษัตริย์ก็ดีผู้นำชนชาติอิสราเอลก็ดีเนี่ยต้องภาวนาพระคำพระเจ้าและดาวิดเองเขาก็ทำแบบนั้นและเขาก็ได้สัมผัสด้วยตัวเขาเองว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นทำให้เขามีความเข้าใจอะไรหลายอย่างเนี่ยมากและทำให้จิตใจเขานั้นเปรมปรีนะแล้วก็ทำให้เกิดความยำเกรงพระเจ้านะและเขาดูแล้วกฎหมายของพระเจ้านั้นสัจจริงและชอบธรรมทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ดีประเสริฐล้ำเลิศดาวิดใช้คำว่ามากน่าปรารถนามากกว่าทองคำยิ่งกว่าทองนพคุณมากนะหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งที่หยดจากรวงผมไม่ทราบว่ามีคริสเตียนกี่คนที่จะพูดแบบนี้ได้ว่าพระวจนะของพระเจ้าหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งบางคนจะบอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามีอานุภาพยิ่งกว่ายานอนหลับนะอ่านทีไรหลับทุกทีนะครับง่วงคือให้ความสดชื่นให้ความเข้าใจนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตของดาวิดนะครับเขาได้รับประโยชน์เขาได้รับการฟื้นฟูแล้วก็พระคำพระเจ้าเนี่ยตักเตือนนะให้สติกับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่จะต้องระมัดระวังการดำเนินชีวิตแล้วก็จะได้รับบำเหน็จถ้าเรารักษาพระวจนะของพระเจ้าดาวิดก่อนทำบาปนะครับก็เขาระมัดระวังนะการดำเนินชีวิตของเขาเมื่อเขาเป็นใหญ่แล้วนะครับเขาก็ยังระมัดระวังในการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าข้อ12ถึงข้อที่14เป็นสิ่งที่ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอพระเจ้าในช่วยเขาขอพระเจ้ายับยั้งเขาจากความบาปโดยประมาทนั้นด้วยเถิดแล้วในที่สุดดาวิดก็ทำบาปจริงๆนะครับบาปที่เกิดขึ้นโดยประมาทคือเขาไม่คาดคิดนะครับผมเชื่อว่าดาวิดเนี่ยเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าในชีวิตของเขาเนี่ยก็จะทำบาปใหญ่ขนาดนั้นไม่เคยคิดนะครับแล้วก็ชีวิตเขาก็เดินกับพระเจ้ามาโดยตลอดนะครับแล้วก็มันมาพลาดไอ้วันนั้นนะที่เกิดแล้วมันก็พลิกผันชีวิตนะครับอันเนี้ยดาวิดก็เนี่ยบอกว่าขอพระองค์เนี่ยยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์ให้พ้นจากบาปโดยประมาทนั้นด้วยเถิดอย่าให้มันมีอำนาจเหนือข้าพระองค์เลยแล้วข้าพระองค์จะไร้ตำหนิและพ้นจากความผิดการทรยศที่ยิ่งใหญ่นั้นเขาผิดอันหนึ่งแล้วนำไปสู่บาปอีกอันหนึ่งนะฮะอะไรหลายอย่างมันพัวพันเข้ามาในชีวิตพอเปิดช่องให้ปุ๊บโอ้โหมารมันก็ลุยเข้ามาเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นบาปนี่มันร้ายกาจนะครับอย่าเปิดช่องให้มันทีเดียวมันมาเคาะประตูก็อย่าเปิดรับนะฮะไล่มันไปนะไล่มันไปนะเพราะว่าเวลามันเข้ามาแล้วมันสร้างความวุ่นวายในชีวิตโอ้โหเจ็บปวดแล้วก็ปัญหาเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ต้อนรับมันนะครับไล่มันออกไปก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแล้วก็ดีที่สุดนะที่จะทำและดาวิดก็รู้ว่าถ้อยคำจากปากและการรำพึงภาวนาในจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่สามารถทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นมนทินได้อันนี้ก็ตรงกับที่พระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่12ที่พระเยซูได้บอกว่ามนุษย์เนี่ยต้องรับผิดชอบทุกถ้อยคำที่เขาพูดนะครับและพระเยซูบอกว่าสิ่งที่เข้าไปในปากเนี่ยไม่ได้ทำให้มนุษย์เป็นมลทินล้างมือก่อนหรือไม่ล้างมือก่อนกินข้าวเนี่ยมันไม่มีผลเท่าไหร่แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์เนี่ยทำให้มนุษย์เป็นมลทินนะครับเพราะฉะนั้นดาวิดก็พูดไว้ถูกต้องข้อ14แล้วบางคนก็เอาข้อนี้ไปแต่งเป็นเพลงนะครับขอให้คำจากปากของข้า
และการรำพึงภาวนาในจิตใจเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ก็มาจากสดุดีบทที่19ข้อ14เพราะฉะนั้นถ้าจากตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้ที่ดาวิดเขาจะเฝ้าพระเจ้าแล้วก็สำรวจชีวิตตัวเองอยู่เสมอนะครับอยู่เสมอที่เขาจะรำพึงภาวนาและตรึกตรองสำรวจชีวิตของเขาเพื่อขอพระเจ้าช่วยเขาให้พ้นจากบาปโดยประมาณนี่ขนาดระวังแบบนี้นะครับยังพลาดล้มลงไปได้ไม่น่าเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะกับคนที่ได้อธิษฐานแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามารมันวนเวียนรอบๆพร้อมที่จะโจมตีถ้าเราเปิดช่องให้มันนะครับมันขอพระเจ้าช่วยนะให้เราใกล้ชิดพระคำพระเจ้าเสมอภาวนาแล้วก็พึ่งพระเจ้านะครับขอการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ปกคลุมชีวิตของเรามาบทต่อไปเลยบทที่20บทนี้นะครับเขาบอกว่าเขียนขึ้นมาเพื่อให้ปุโรหิตและประชาชนเนี่ยได้ร้องในลานพระพราของพระเจ้าแล้วก็บอกว่าช่วงเวลาที่แต่งเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ดาวิดเนี่ยขนย้ายหีบพันธสัญญามายังซีโยนนะครับเป็นช่วงนั้นนะที่ได้แต่งสดุดีนี้ขึ้นมาแล้วก็ต่อมาก็ได้ใช้เป็นสดุดีที่จะร้องก่อนที่กองทัพอิสราเอลเนี่ยจะออกรบนะจะออกรบเป็นการร้องเป็นการอธิษฐานเป็นการอวยพรเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ออกศึกนะครับในข้อความบอกขอพระเจ้าตอบท่านในวันยากลำบากขอพระนามพระเจ้าแห่งยาโคบพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ให้ความช่วยเหลือมาจากสถานนมัสการให้การสนับสนุนท่านมาจากเมืองซีโยนลึกถึงเครื่องถวายทั้งสิ้นของท่านนะโปรดปรานเครื่องเผาบูชาขอประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาท่านด้วยให้โครงการที่ท่านคิดนั้นสำเร็จทั้งสิ้นเพื่อพวกเราจะได้โห่ร้องเนื่องด้วยชัยชนะของท่านและยกธงขึ้นในพระนามพระเจ้าของเราขอพระเจ้าทรงโปรดให้คำทูลขอทั้งสิ้นนั้นสำเร็จเถิดวันนี้ข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้าจะช่วยกู้ช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้พระองค์จะตอบเขาจากฟ้าสวรรค์อันบริสุทธิ์และโดยชัยชนะอันทรงอานุภาพด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์บ้างอวดในเรื่องรถลบบ้างก็เรื่องม้าแต่เราอวดเรื่องพระนามพระเจ้าของเราเขาทั้งหลายจะล้มพับลงไปแต่เราจะลุกขึ้นยืนตรงข้าแต่พระเจ้าขอประทานชัยชนะแก่พระราชาเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายร้องทูลขอพระองค์ตอบด้วยเถิดอันนี้คือบทเพลงนะครับที่ใช้ร้องนะฮะอธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระพรของพระเจ้าเหนือพระราชาเหนือทหารของพระองค์ที่กำลังจะออกไปรบนะออกไปรบฉะนั้นขวัญกำลังใจของทหารเนี่ยสำคัญมากแล้วกองทัพของดาวิดเนี่ยเขาตะลุยได้เนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเขาพระเจ้าจะช่วยเขานะครับมันเคารพด้วยจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็กล้าหาญนั่นคือบทที่20มันก็ใช้บ่อยๆเวลาออกรบแล้วก็ดาวิดก็ออกรบบ่อยเหลือเกินนะครับออกรบบ่อยเหลือเกินนะอันนี้ก็ใช้นะแล้วก็บทที่21เขาบอกเป็นสดุดีคู่แฝดกับบทที่20นะ20นี่ร้องอ่อนก่อนออกรบ21เนี่ยร้องหลังจากลบแล้วร้องขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อกษัตริย์และกองทัพได้รับชัยชนะเหนือศัตรูกลับมาเนี่ยฉะนั้นก็เลยเข้าใจว่าเป็นสดุดีที่แต่งคู่กันนะครับแต่งคู่กัน20แล้วก็21ข้อ2บอกพระเจ้าประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่านนะข้อ3บอกพระองค์อวยพรทรงอํานวยพรดีแก่ท่านพระองค์ทรงสวมมงกุฎทองนพคุณบนศีรษะของท่านท่านคุณขอชีวิตพระองค์ก็ประทานชีวิตยืนนานเป็นนิจโดยความอุปถัมภ์และศักดิ์ศรีของท่านจึงใหญ่ยิ่งพระเจ้าทรงประดับพระราชาด้วยยศศักดิ์และความสง่าโอ้อาตระการพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านรับพระพรเป็นนิจและทรงทำให้ท่านยินดีปรีดาต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์อันนี้นะครับก็พูดไปเรื่อยๆนะครับบอกว่าพระเจ้าทำให้ศัตรูเนี่ยพ่ายแพ้ไปแล้วก็พระองค์จัดการกับศัตรูนะครับของพวกอิสราเอลนะของพระราชาแล้วก็ยกชูนะ
ด้วยพระกำลังของพระองค์อันนี้ก็เป็นบทเพลงแห่งชัยชนะบทเพลงการสรรเสริญยกย่องพระเจ้านะครับในการช่วยเหลือของพระองค์นะครับในการทำสงครามในการกลับมาด้วยชัยชนะเพราะฉะนั้นก่อนออกไปก็พึ่งพาพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำกลับมาก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราตื่นเช้ามาแล้วก็อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าก่อนออกจากบ้านกลับบ้านกลางคืนก่อนนอนก็เป็นไงขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านไปอีก1วันพร้อมกับความปลอดภัยนะครับเราไปดีมาดีปลอดภัยขอบคุณพระเจ้านะครับเราปลอดภัยพ้นจากเหตุร้ายทุกวันนี้ไม่รู้นะครับจะมีอะไรหล่นมาบ้างหรืออะไรต่างๆเราไม่ทราบแต่ว่าเราขอบคุณพระเจ้าได้เสมอทุกวันอีกบทหนึ่งนะครับข้ามมาเลยบทที่24บท24ก็แต่งในช่วงนี้นะครับเราจะพบว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวิดนะครับมองอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเพราะว่าค่อนข้างจะสงบศึกนะครับท่านก็มองท้องฟ้าชื่นชมในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแล้วบทที่24นะครับก็ได้พูดถึงเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างนะครับพิภพนี้โลกนี้เป็นของพระเจ้านะครับพระองค์ทรงประดิษฐานสิ่งต่างๆนะครับสถาปนามันไว้แล้วก็พูดถึงผู้จะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าก็ซ้ำกับบทที่15เพราะว่ามันเป็นแนวความคิดเดียวกันนะครับแล้วดาวิดก็พูดถึงการเชิญหีบพันธสัญญาของพระเจ้าได้เข้ามาแล้วก็ให้ประตูเมืองเนี่ยเปิดรับพระราชาแห่งพัสสิรินะในข้อ7นะครับประตูเมืองเอ๋ยจงยกหัวของเจ้าขึ้นบานประตูนิรันดร์เอ๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพัสสิริจะได้เสด็จเข้ามานะครับกษัตริย์ผู้ทรงพัสสิรินั้นคือผู้ใดคือพระเจ้าผู้เข้มแข็งและทรงอนุภาพพระเจ้าผู้ทรงอนุภาพในสงครามประตูเมืองเอ๋ยจงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิดคือเป็นการเปิดประตูต้อนรับขบวนของหีบพันธสัญญาของพระเจ้าที่กำลังเข้ามาในเยรูซาเล็มนะครับมีดาวิดเต้นโลดนำหน้านะครับแล้วก็เชิญหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเข้ามาประดิษฐานไว้ในพับผ่าที่ดาวิดได้สร้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะซึ่งเราสามารถอ่านได้ใน2ซามูเอลบทที่6ข้อ12นะครับถึง15อันนี้ก็เป็นอะไรที่บันทึกว่าดาวิดเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็เต้นโลดนะครับนำหีบของพระเจ้าเข้ามาเป็นขบวนร้องเพลงสรรเสริญด้วยความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งแล้วก็มีประชาชนก็เดินมาเป็นขบวนใหญ่เพราะเวลาเชิญหีบของพระเจ้านี่ดาวิดก็ระดมคนมาทั่วอิสราเอลเลยครับตั้งแต่ดานจนถึงเบเอเชบานะครับตั้งแต่เหนือสุดจนถึงใต้สุดระดมมาทุกเผ่ามาเฉลิมฉลองนมัสการพระเจ้าแล้วก็เชิญหีบของพระเจ้าเข้ามาในเยรูซาเล็มนะครับนั่นก็เป็นงานใหญ่เป็นการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่อันนี้ได้เกิดขึ้นหลังจากที่ดาวิดปราบพวกศัตรูทั้งหลายเนี่ยจนแทบจะไม่เหลือนะครับแล้วก็ได้ยกย่องและสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่คือที่เกี่ยวโยงกันนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจแบ็คกราวด์นะครับของสดุดีบทที่24นี้นะครับบทที่26นะครับเป็นบทที่ก่อนดาวิดทำบาปนะครับเพราะข้อความนี้ยืนยันถึงความซื่อสัตย์สุจริตของเขาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องคลุกคลีกับคนชั่วนะครับเขารักษาชำระมือให้สะอาดเขารักที่ประทับของพระเจ้าพระนิเวศของพระเจ้าเขาเองเป็นคนบอกว่าผู้ที่อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าอยู่ในบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าคือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์และดาวิดเองก็อยู่บนภูเขาของพระเจ้านะครับเขาอยู่ใกล้พับพาของพระเจ้ามากผมว่าสิ่งนี้ดาวิดต้องการเตือนตัวเองและให้ดาวิดได้ยำเกรงพระเจ้าแล้วก็รักษาชีวิตของตัวเองนะครับในทางของพระเจ้านี่ขนาดมีเต็นท์พระเจ้าใกล้ๆนะครับยังทำบาปเลยนะมันพลาดนะครับรักษามาอย่างดีจริงๆนะครับผู้รับใช้บางคนเนี่ยโอ้รักษาชีวิตมันดีตลอดแล้วมาพลาดครั้งเดียวโอ้โห
จ็บปวดเลยนะฮะเจ็บปวดเลยนะดีแตกเลยนะครับพังหมดนะน่าเสียดายมากนะครับคือเพราะความบริสุทธิ์ความชอบธรรมเนี่ยนะครับมันเสียไปได้ง่ายรักษาลำบากใช่ป่ะน้ำบริสุทธิ์เนี่ยรักษาลำบากไหมน้ำดื่มเนี่ยมีน้ำคำหยดลงไปหยดหนึ่งไปไงดื่มได้ไหมไม่ได้อันก็เป็นอะไรที่นี่เป็นความจริงของชีวิตนะเราต้องใกล้ชิดพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงช่วยนะครับขอพระเจ้าทรงประทานความกรุณาความเมตตานะดาวิดได้ข้อ9นะครับดาวิดบอกขออย่า กวาดข้าพระองค์ไปกับคนบาปหรือกวาดชีวิตข้าพระองค์ไปกับคนกระหายเลือดคือคนซึ่งในมือเขามีแผนการชั่วมือขวาเขาเต็มไปด้วยสินบนแต่สำหรับข้าพระองค์ข้าพระองค์เดินในความสุจริตขอทรงไถ่ข้าพระองค์และทรงกรุณาต่อข้าพระองค์เท้าของข้าพระองค์เหยียบบนพื้นราบข้าพระองค์จะสรรเสริญพระเจ้าในที่ชุมนุมชนพี่น้องครับเราอยู่ในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเป็นไงประเทศไทยตอนนี้สงบสุขดีไหมมีกระแสมากมายใช่เปล่าแล้วเราจะเอายังไงเนี่ยเราจะเดินยังไงเราจะก้าวไปยังไงดูพระคำของพระเจ้าเดินตามพระเจ้าเดินตามพระคำพระเจ้ายำเกรงพระเจ้ายึดพระเจ้าไว้รักษาทางเดินของเราให้อยู่ในทางแห่งพระคำของพระเจ้าแล้วเราจะไปดีมาดีเราจะผ่านพ้นสิ่งนี้ไปได้แล้วก็มีชัยชนะแน่นอนเพราะพระเจ้าจะอยู่กับเราและพระเจ้าจะคุ้มครองเราดาวิดก็ผ่านช่วงเหล่านี้มาแล้วสับสนแล้วก็เนี่ยคนชั่วคนแรงต่างเนี่ยเข้ามาเพื่อจะเล่นงานสารพัดข่าวลือใส่ร้ายโอ้โหเขาผ่านมาหมดแต่เขายืนกับพระเจ้าเขาเดินกับพระเจ้าเขาจึงผ่านมาได้และตอนนี้เขาก็อยู่อย่างมั่นคงนะครับเขาได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลนะครับตามที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้นะฝันชีวิตเราก็จะไปถึงความสำเร็จถ้าเรายำเกรงพระเจ้าเลือกทางของพระเจ้าแล้วก็รักษาความจริงพระคำพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราอย่าไปตามกระแสของโลกนี้เดินตามพระเจ้าเอเมนไหมยึดพระเจ้าไว้เป็นที่หนึ่งอย่างอื่นเป็นรองนะครับจะสีเหลืองสีแดงสีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่สีพระโลหิตพระเยซูต้องมาก่อนเพื่อนเอเมนนะพระเจ้าต้องเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเกาะติดพระองค์ยึดพระองค์ไว้เดินไปไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังพระองค์จะนำเราไปสู่ชัยชนะนำเราไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนเหมือนดาวิดได้ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็อีกบทหนึ่งนะครับเอานี้ช่วงดาวิดที่รุ่งเรืองบทที่29บทที่29นี้เขาบอกเป็นบทที่พูดถึงบรรยายถึงพระสุรเสียงของพระเจ้าเป็นบทที่พิเศษนะครับพูดถึงอนุภาพแห่งพระวจนะของพระเจ้านะครับพระสุรเสียงของพระเจ้าที่ดังเขาบอกว่าสดุดีบทนี้นะครับเขาจะใช้ร้องในธรรมศาลาในเทศกาลเพนเทคอสต์หรือเทศกาลการเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับอานุภาพของพระองค์นะที่พระเจ้านั้นประทานกำลังแล้วก็พระเจ้าทรงอำนวยพระพรให้แก่ประชากรของพระองค์ให้มีสันติภาพนะโดยจบลงเนี่ยให้ประชากรพระองค์มีสันติภาพสันติภาพนี้มาจากคำว่าชโลมชโลมนี่มันมีความหมายมากกว่าสันติภาพคือหมายถึงสงบสุขบริบูรณ์ปลอดภัยมั่นคงนะครับครบถ้วนนะอยู่ในสภาพที่มีสวัสดิภาพที่ดีนี่คือคำว่าสันติภาพนะครับพันเขาก็จะร้องเพลงนี้นะครับเพื่อระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและการอวยพระพรของพระองค์นะครับนี่ก็เป็นสดุดีบทที่พิเศษกว่าบทอื่นๆนะครับคือพูดถึงพระสุรเสียงของพระเจ้าเราก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับพระสุรเสียงของพระเจ้าแบบลักษณะแบบนี้นะครับแต่โมเสสได้ยินนะครับที่ภูเขาซีนายนะครับครั้งเดียวเท่านั้นพวกอิสราเอลนะครับบอกกับพระเจ้าเลยว่า
อย่าตรัสแบบนี้อีกนะครับเดี๋ยวหัวใจจะวายตายนะครับเพราะว่าน่ากลัวมากมันดังสั่นสะเทือนเหมือนเสียงฟ้าผ่าอะไรเงี้ยนะครับดังกึกก้องมากจนกลัวไปหมดนะครับโมเสสบอกเขาก็กลัวจนตัวสั่นก็อันนั้นคือพระสุรเสียงของพระเจ้าที่ตรัสออกมานะครับในบันทึกไว้ครั้งหนึ่งที่หนังสืออพยพนะครับถ้าเราจะไปดูก็บทที่ประมาณ20ตอนที่พระเจ้าประทานบัญญัติ10ประการพระเจ้าไม่เพียงแต่จารึกไว้บนแผ่นศิลาแต่พระเจ้าตรัสเป็นเสียงได้ยินเลยจากภูเขานะครับพวกอิสราเอลก็กลัวมากนะกลัวมากแล้วก็หลังจากนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้ตรัสแบบนั้นอีกเลยไม่ได้ตรัสแบบนั้นอีกก็อันนั้นก็คือบทที่29นะครับถ้าเราไปอ่านดูมาอีกบทหนึ่งนะครับคือบทที่36บทที่36เนี่ยได้บรรยายถึงความรักมั่นคงของพระเจ้านะครับแล้วก็แต่ในวาระเดียวกันก็ได้พูดถึงคนชั่วนะครับคนอธรรมซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเหมือนตาใจเขาถูกปิดบังไว้นะครับมองไม่เห็นนะครับและไม่มีความยำเกรงพระเจ้านะครับคนเหล่านี้เขาอยู่ในความชั่วร้ายและก็การหลอกลวงความคิดของเขาเนี่ยไม่มีพระเจ้าอยู่เลยไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าในนี้บอกเลยว่าเขาไม่เห็นว่าจะต้องกลัวพระเจ้าโรมบทที่3ข้อ18เปาโลก็เอาข้อความเหล่านี้ไปเขียนไว้มนุษย์ที่อยู่ในความบาปจริงๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าไม่เห็นเรื่องการพิพากษาของพระเจ้าอยู่ในสายตาเลยเขาจะทำชั่วได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของเขาเพื่อความพึงพอใจของเขานะครับแล้วเขาคิดว่าเขาจะเอาตัวรอดได้จะไม่มีใครมาลงโทษเขาได้จะไม่มีใครมาจับเขาได้หรือเอาเขาไปลงโทษนะเขาในข้อ4บอกเขาปองความชั่วร้ายเมื่อเขาอยู่บนที่นอนของเขาเขาวางตัวในทางที่ไม่ดีเขาไม่ได้เกลียดชังความชั่วอันนี้คือลักษณะของคนบางประเภทที่เรามองเห็นนะครับในสังคมทุกวันนี้ก็มีคิดแต่ความชั่วนะครับผลิตความชั่วออกมาอยู่ตลอดเวลาเป็นโรงงานผลิตความชั่วนะฮะอยู่เสมอคิดดีไม่เป็นคิดชั่วอยู่เสมอนะฮะไม่รู้นอนไปฝันชั่วหรือเปล่าไม่รู้ฮะหนึ่งขึ้นมานะแนวความคิดล้วนแต่ชั่วทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็คนแบบนี้ก็น่ากลัวนะครับบางครั้งนะครับพระเจ้าก็ต้องจัดการคนแบบนี้คือกวาดไปจากสังคมมนุษย์นะครับสังคมมนุษย์เพราะว่าไม่รู้จะปล่อยไว้ทำไมนะครับมันรกสังคมแล้วก็สร้างปัญหาตลอดเวลาเพราะบางคนถึงจุดที่กลับใจใหม่ไม่ได้แล้วนะครับก็ทางกฎหมายก็คือว่าประหารชีวิตเนี่ยฆ่าทิ้งเพราะบางคนถ้าปล่อยมาก็ทำชั่วอีกนะครับปล่อยมาก็ทำชั่วอีกนะครับเพราะชีวิตเขาอยู่กับความชั่วตลอดนะครับเขาทำดีไม่เป็นเขาคิดดีไม่เป็นคิดแต่ชั่วนะครับจับเขาขังคุกออกมาเขาก็พอออกจากคุกปุ๊บก็คิดเลยว่าจะขโมยยังไงต่อไปนะฮะจะค้ายาเสพติดยังไงต่อไปเพราะชีวิตก็จะหมกมุ่นอยู่ในพวกเหล่านี้แล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะกลับใจได้แล้วมาข้อ5นะครับดาวิดก็พูดถึงความรักมั่นคงของพระเจ้านะและพูดถึงความซื่อสัตย์ความชอบธรรมของพระองค์นะอันนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่ามนุษย์บางกลุ่มก็ชั่วร้ายมากแต่ว่าพระเจ้าทรงไว้ซึ่งความรักมั่นคงความชอบธรรมพระองค์นั้นมีการพิพากษานะพระองค์มีการจัดการคนที่ยำเกรงพระเจ้าคนที่ยึดมั่นในทางของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ช่วยเขาให้รอดนะแล้วก็คนที่เข้ามาพึ่งพาในพระเจ้าเนี่ยจะได้รับพระพรที่มาจากพระองค์นะครับ
แล้วพระองค์จะประทานความสุขความอุดมสมบูรณ์แก่คนที่มีใจเที่ยงธรรมคนที่วางใจและลี้ภัยในพระองค์และในที่สุดคนชั่วเนี่ยจะถูกกำจัดออกไปข้อ12สรุปนะแล้วคนทำชั่วเนี่ยก็ล้มอยู่ที่นั่นเขาถูกผลักลงลุกขึ้นอีกไม่ได้ที่ดาวิดแต่งนี่นะครับมาจากประสบการณ์ชีวิตจริงของเขามาจากประสบการณ์ชีวิตจริงเขาได้เห็นแล้วซาอูลก็ดีคนของซาอูลก็ดีคนเหล่านั้นที่เล่นงานเขาสารพัดต่างๆสุดท้ายคนเหล่านี้ถูกทำลายหมดถูกทำลายหมดประเทศรอบๆที่ตั้งตัวต่อสู้พระเจ้าและกดขี่ข่มเหงคนของพระเจ้าก็โดนจัดการถูกพิพากษาถูกกวาดทำลายล้างไปหมดอันนี้ก็คือพระเจ้ามีเวลาของพระองค์นะครับดังนั้นก็อันนี้เป็นการหนุนใจเราว่าให้เราอดทนให้เรายืนหยัดให้เราเดินกับพระเจ้ายำเกรงพระเจ้านะอย่าให้เราเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเห็นคนชั่วเจริญขึ้นอีกไม่นานเขาจะไม่มีอีกแล้วนะครับถึงเวลาก็จะถูกกวาดไปนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าคนชั่วกำลังโลดแล่นนะครับแลบลิ้นปริ้นตาหลอกแล้วก็สารพัดที่จะทำได้นะครับก็โอเคนะฮะเราอธิษฐานวางใจพระเจ้ายืนหยัดอยู่ในทางของพระองค์สักเดี๋ยวก็จะไม่เห็นเขาแล้วนะมันจะกลายเป็นอดีตนะมันกลายเป็นอดีตพระเจ้ามีเวลาของพระองค์นะเหมือนดาวิดนะโอ้โหหนีแทบตายนะครับ10กว่าปีแต่สุดท้ายเวลาก็ผ่านไปแล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีอีกเลยแล้วตัวดาวิดที่ยำเกรงพระเจ้าเดินกับพระเจ้าในทางพระเจ้าก็ถูกยกขึ้นมาเพราะอันนี้คือบทสดุดีที่แต่งขึ้นมาจากประสบการณ์ชีวิตจริงนะครับของดาวิดที่ได้ผ่านพวกเหล่านี้มาแล้วและได้พิสูจน์แล้วว่าความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นมีจริงนะครับและพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมและชอบธรรมนะอย่าท้อใจที่จะทำการดีอย่าอ่อนระอาใจในการเดินกับพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์และไว้วางใจพระเจ้านะครับพวกเราที่วางใจพระเจ้านี่นี่นะรวมทั้งที่บ้านด้วยนะจะได้ดีหมดทุกคนเลยนี่ที่สุดเอเมนนะครับนะจะดับเบิลเฮงนะครับซุปเปอร์เฮงเลยนะเราขอบคุณพระเจ้าเราเลือกถูกทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนเดินต่อไปตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นชัดมากนะแต่ว่ามันจะมาถึงอย่างแน่นอนนะครับแล้วคนชั่วคนไม่ยำเกรงพระเจ้าคนอธรรมถ้าเขาไม่กลับใจใหม่เขาก็จะดับศูนย์ไปนะครับในเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้นะครับคุณพระเจ้ามันเราก็เห็นลักษณะแบบนี้นะครับปรากฏในสดุดีบทที่58อีกนะครับดาวิดพูดถึงการพิพากษาของมนุษย์ด้วยกันนะครับว่าบางครั้งก็ไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็พวกคนอธรรมเหล่านี้นะครับเขาก็ยังทำชั่วข้อ4บอกเขามีพิษเหมือนพิษงูนะเหมือนงูเห่าหูหนวกที่อุดหูของมันนะมันจึงไม่ได้ยินเสียงหมองูหรือเชื่อฟังแล้วก็ดาวิดก็อธิษฐานตรงนี้นะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงหักฟันในปากของมันเสียขอทรงฉีกเขี้ยวของสิงห์หนุ่มออกเสียให้เขาหายไปเหมือนน้ำไหลพระองค์ทรงเล็งธนูที่เขาทั้งหลายและเขาจะถูกสังหารขอให้เขาเหมือนทากที่ละลายเป็นเมือกไปนะเหมือนทารกแท้งที่ยังไม่เห็นดวงอาทิตย์เร็วยิ่งกว่าหม้อจะรู้สึกร้อนด้วยไฟน้ำไข่กุ้งไม่ว่าสดหรือไม่เป็นเปลวก็ขอพระเจ้ากวาดเข้าไปเสียนะอันนี้คือพูดง่ายว่าความยุติธรรมที่แท้จริงเนี่ยก็จะมาจากพระเจ้าการแก้แค้นเป็นพระราชกิจของพระเจ้าการพิพากษาที่ยุติธรรมเนี่ยจะมาจากพระองค์แล้วพระเจ้าจะจัดการกับคนชั่วนะครับแล้ววันหนึ่งคนชอบธรรมก็จะเปรมปรีเมื่อเห็นการแก้แค้นนะที่เกิดขึ้นแล้วเขาจะเอาโลหิตของคนธรรมล้างเท้าของเขาจะมีคนกล่าวว่าแน่แล้วมีบำเหน็จให้แก่คนชอบธรรมแน่แล้วมีพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาโลกความคิดอันนี้นะครับหรือความจริงอันนี้เราไปอ่านได้ในวิวรณ์นะครับบทที่17 18เมื่อพระเจ้าพิพากษาบาบิโลนเมื่อพระเจ้าพิพากษาหญิงแพทย์สยาแล้วจะมีข้อความลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นว่าการแก้แค้น
พื่อผู้ชอบธรรมเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เพราะว่าคนชอบธรรมที่ยำเกรงพระเจ้าเนี่ยถูกฆ่าเนี่ยเยอะมากทุกวันนี้ก็มีนะครับหลายประเทศเนี่ยที่คนเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยถูกรังแกถูกข่มเหงถูกตามล่าเอาชีวิตต้องหนีจากบ้านเกิดต้องอพยพต้องแรงต่างเหล่านี้และดูเหมือนว่าคนเหล่านี้ก็ยังไม่เห็นถูกอะไรจัดการวันหนึ่งพระเจ้าจะจัดการและคิดบัญชีนะครับจะคิดบัญชีแล้วการแก้แค้นนั้นจะลงมาเหนือคนเหล่านี้นะครับเหมือนที่ดาวิดได้เห็นแล้วนะครับศัตรูของดาวิดโดนกวาดทำลายหมดนะพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายดาวิดแล้วก็มอบอำนาจให้ดาวิดมอบชัยชนะให้กับดาวิดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงจัดการกับศัตรูของพระเจ้าและคนชั่วได้ราบคาบเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นดาวิดทำอะไรไม่ได้นะครับยังไม่ถึงเวลาแต่พอถึงเวลานะครับพระเจ้ายกขึ้นก็จัดการอันวิวรณ์ก็จะมีอันนี้วันหนึ่งข้างหน้าพระเจ้าจะกวาดล้างนะครับทำลายคนชั่วและความชั่วร้ายต่างๆให้หมดสิ้นไปจากโลกนี้แล้วก็คนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าก็จะถูกการพิพากษากับเขาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับอันนี้ก็คิดว่ามีคำถามอะไรไหมครับที่จะถามเพราะบทต่อไปคือบทที่60นี่จะมีบรรยายเยอะเหมือนกันนะครับเหลือเวลาประมาณ5นาทีนะครับผมว่าตะลุยสอนตลอดนะครับไม่ให้ถามเลยนะอันนี้ก็เปิดโอกาสให้ถามทางบ้านจากทางบ้านนะคะอยากทราบข้อพิมพีที่เกี่ยวกับว่าประเทศไกลมาสวามิภักดิ์ดาวิดเพราะเกรงกลัวพระบารมีถึงขนาดขอเป็นเมืองขึ้นอยากทราบนะข้อพระคัมภีร์ต้องไปดูในผมก็ไม่ได้นั่นนะครับอ่านแล้วก็ไม่ได้จดไว้อยู่ใน2ซามูเอลนี่แหละนะครับขอติดค้างไว้นะครับเพราะจะเสียเวลาแต่มีฮะมีใน2ซามูเอลแล้วก็มีอยู่ในเดี๋ยวไปดู2พงศาวดารแต่ว่าหาไม่เจอต้องใช้เวลาค่ะข้อต่อไปนะคะไม่1พงศาวดารโทษของดาวิดนะบทที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะบอกบทไว้เดี๋ยวก็ช่วยกันประมาณเนี่ยบทที่4เป็นต้นไปนะครับโอเคคำถามอื่นเดี๋ยวจะดาวิดรักพระเจ้ามากแต่ก็ยังพลาดชีวิตของเราทำอย่างไรเพื่อช่วยป้องกันที่จะไม่เกิดความผิดพลาดได้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะเป็นคำถามที่ดีมากคืออย่าให้เราว่างจนเกินไปคือดาวิดตอนที่ทำบาปเนี่ยเขาควรจะออกรบไงเขาว่างเกินไปนะเพราะฉะนั้นแล้วก็กรุณาตรวจสอบสิ่งที่เราดูด้วยนะดาวิดล้มลงในบาปซึ่งเดี๋ยวในตอนที่3เนี่ยจะพูดในรายละเอียดนี้มากคือเขาพลาดเพราะไอ้เรื่องการมองนะครับการมองแล้วก็มันก็ระวังนะครับต้องคือตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรนะครับผมคิดว่าเขาคงพักผ่อนแล้วก็กำลังเพลิดเพลินสบายอารมณ์ต่างๆแล้วมันก็แวบเข้ามาแล้วก็โดนจับมันไม่น่าเชื่อนะมันก็เป็นสิ่งที่คือบาปในบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะอธิบายเหตุผลยังไงนะครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีอานุภาพและผลักดันแล้วดูเหมือนตอนนั้นดาวิดเหมือนกับลืมไปชั่วขณะหนึ่งหรือยังไงไม่ทราบอำนาจแห่งความบาปได้เข้ามาครอบงำนะครับกิเลสตัณหาต่างๆและผลักดันแล้วเขาก็เดินในทางแห่งความบาปนั้นไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไว้ต
พอถึงในช่วงนั้นน่ะเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดต่อไปทีมครับคือท่าทีในจิตใจของซาอูลกับดาวิดเนี่ยมันต่างกันคำถามคือว่าทำไมพระเจ้าจึงฝัดร่อนดาวิดใช่ไหมไม่ฝัดร่อนซาอูลคือซาอูลเนี่ยเวลาถูกเตือนเนี่ยเขาจะมีข้ออ้างเขาจะมีข้ออ้างเหมือนกับเขาไม่ยอมรับโดยดุษฎีนะครับนะเขาถวายเครื่องบูชาเนี่ยเขารอซามูเอลไม่ได้เพราะซามูเอลเนี่ยมาช้าความผิดเนี่ยอยู่ที่ซามูเอลไม่ได้อยู่ที่เขาก็รอตั้ง7วันแล้วนี่วันที่7เขาก็ถวายวันที่7อ่ะแต่ซามูเอลบอกให้รอ7วันมันยังไม่เลยวันที่7เลยแต่เขาก็เถียงซามูเอลว่าก็เขารอมาตั้ง7วันแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดของซามูเอลเนี่ยไม่น่ามาช้าอย่างนี้นะน่าจะมาก่อนนี้เขาก็จะได้ไม่ทำผิดบาปนี่ฟังแล้วคล้ายๆใครนะครับที่ผิดอะไรก็โยนให้คนอื่นหมดนะตัวเองไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ก็ซาอูลก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่รับคนนั้นอ่ะผิดนะพออีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกันอีกพอมาเตือนก็เนี่ยเขาก็ทำแล้วนะบอกให้ไปลบกับอามาเลคเขาก็ไปลบแล้วบอกให้ฆ่าก็ฆ่าแล้วนะก็ทำทุกอย่างจะไม่บอกก้าวได้ยินเสียงแพะเสียงแกะมาจากไหนอ๋อไอ้พวกนั้นหรือก็คือพวกทหารเนี่ยเขาตั้งใจมาถวายพระเจ้านะฮะอะไรเงี้ยลองคิดดูแล้วกันนะอย่างนี้เขาเรียกสารภาพบาปไหมเนี่ยผมก็งงมากบางคนสารภาพบาปพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ผิดแต่ว่าคนเนี้ยนะคนนั้นแล้วก็คนโน้นแล้วก็อีกคนหนึ่งส่วนข้าพระองค์ก็ไม่ได้ผิดมันเป็นความผิดของมันก็ต่างกันถ้าว่าเรามาดูเดี๋ยวเราดูรายละเอียดนะครับของดาวิดเนี่ยนะพอนาธานมาเตือนเนี่ยดาวิดเนี่ยไม่เหมือนซาอูลเลยคนละแบบเลยฮะเขาจะไม่มีบอกว่าพระองค์เจ้าข้าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาดันไปอาบน้ำตรงนั้นพอดีนะแล้วก็เวลาอาบน้ำเนี่ยน่าจะมีผ้าปกปิดอะไรบ้างนะฮะอะไรเงี้ยแล้วก็ความผิดอยู่ที่ผู้หญิงมายั่วฆ่าพระองค์ก็เลยทำให้ทำบาปอันนี้ไม่มีครับดาวิดไม่มีโยนคนนั้นคนนี้ครับอันนี้ผมว่าเป็นคือพระเจ้ารู้ใจคนไงท่าทีนะซึ่งเดี๋ยวเราจะคือผมว่าในมุมหนึ่งนะการที่ดาวิดทำบาปเนี่ยมันก็สะท้อนบทเรียนบางอย่างให้กับเราให้เรียนรู้ว่าถ้าหากว่าเราคือถ้าเราไม่ล้มลงในบาปเนี่ยดีที่สุดถูกป่ะดีที่สุดเลยแต่ถ้าหากว่าเราเกิดล้มลงในบาปแล้วเนี่ยเราจะลุกขึ้นจากบาปได้ยังไงโดยที่ไม่ล้มในบาปนั้นอีกนี่ดาวิดเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ดีมากนะในด้านหนึ่งเขาแย่คือเขาทำบาปแต่ด้านหนึ่งเขาวางแบบอย่างให้เรารู้ว่าคนเราเมื่อผิดแล้วเนี่ยเราควรจะตอบสนองยังไงที่เราจะลุกขึ้นมาได้แล้วก็เดินกับพระเจ้าได้แล้วก็จบดีด้วยอันนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากนี่เราจะเรียนจากดาวิดได้ซึ่งเดี๋ยวในบทเรียนโดยเฉพาะช่วงที่3ของดาวิดเนี่ยช่วงนี้จะบรรยายเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายอย่างอาจจะสะท้อนบางอย่างในชีวิตเรามีคำถามอื่นไหมครับที่จะถามทางบ้านจากทางบ้านนะคะอะไรคำถามสุดท้ายค่ะอะไรที่จะช่วยหรือกระตุ้นเราในการที่จะรักการนมัสการและการสะสมพระคำในชีวิตอะไรจะกระตุ้นเราในการนมัสการและการสะสมพระคำในชีวิตนะผมคิดว่าเราต้องเชื่อก่อนนะครับผมว่าอันนี้มันต้องนำด้วยความเชื่อคือเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่สัตย์จริง
เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเป็นพระเจ้าที่เป็นอย่างที่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นนะครับแล้วก็นำตัวเราเองเนี่ยเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าเหมือนพระคัมภีร์บอกให้เรามาชิมดูแล้วจะรู้ว่าพระเจ้านั้นประเสริฐให้เรานำตัวเองเข้าสู่การนมัสการให้เราใช้เวลากับพระเจ้านะครับอยู่นมัสการร้องเพลงแล้วก็อ่านพระคัมภีร์พระเจ้าภาวนาพระคัมภีร์พระเจ้าฝึกแบบนี้ฝืนตัวเองฝึกตัวเองนะครับทำให้บ่อยที่สุดที่จะบ่อยได้ถ้าทำได้ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลาสักเดือนหนึ่งนะครับต่อเนื่องไม่อยู่เลยนะแล้วผมเชื่อว่าเราจะเริ่มสัมผัสและรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะครับมันเป็นพรสำหรับชีวิตของเราคือเราต้องเหมือนยากอบบอกเราต้องเคลื่อนตัวเองเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเสด็จมาใกล้เราเราต้องน้อมใจเข้าหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเทพระพรมาสู่ชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกระตุ้นตัวเองเราต้องเร้าใจเราเองจิตใจของข้าเอ๋ยจงแสวงหาพระเจ้าจงหวังใจในพระเจ้านี่คือสิ่งที่ดาวิดทำเขากระตุ้นตัวเองเขาปลุกใจตัวเองและเขาก็ใช้เวลาในการแสวงหาพระเจ้าและเขาก็ได้เก็บเกี่ยวผลนั้นไม่ได้หมายความว่าดาวิดด้านอารมณ์เขาจะรู้สึกอยากจะเข้าใกล้พระเจ้าหรืออะไรต่างอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็ต้องฝืนตัวเองบางครั้งก็ต้องหนุนใจตัวเองบางครั้งก็ต้องบังคับจิตใจของเขาในการที่จะเข้าหาพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้านะแล้วเขาก็ได้เก็บเกี่ยวผลนะครับของการปฏิบัติอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความเชื่อตรงนี้สำคัญมากแล้วก็พระคัมภีร์บอกให้ลองได้ลองดูลองมาชิมดูแล้วจะรู้ว่าพระเจ้าประเสริฐลองมาใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานแสวงหาพระเจ้านมัสการพระเจ้าใคร่ควรถึงพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าภาวนาตรึกตรองพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราจะเห็นผลว่าชีวิตความคิดเราจะเปลี่ยนไปนะผมเคยท้าทายหลายคนนะครับผมก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้ภาวนาพระคำพระเจ้าสดุดีกับสุภาษิตเนี่ยชอบนะฮะอ่านใคร่ควรอยู่เสมอนะครับเราจะได้ข้อคิดเราจะได้มุมมองชีวิตหลายหลายอย่างที่ทำให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ค่อนข้างจะดีเมื่อเราต้องเผชิญกับอะไรที่เข้ามาในชีวิตของเราเพราะเราต้องสะสมข้อมูลเหล่านี้ไว้นะครับเหมือนที่เปาโลบอกว่าสิ่งที่จริงสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณสิ่งที่มีประโยชน์นะสิ่งต่างๆให้ใคร่ครวญซึ่งสิ่งที่เปาโลพูดถึงนั้นมีอยู่ในพระคำพระเจ้าทั้งหมดนะครับคุณลักษณะที่ดีเหล่านั้นเราต้องเอาพระคำพระเจ้าที่เป็นน้ำดีเนี่ยไล่น้ำเสียที่เป็นขยะของข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในโลกเนี่ยออกไปแล้วแนวความคิดที่ดีจากพระเจ้าเนี่ยจะไหลเข้ามาในชีวิตของเรานะครับแล้วสติปัญญาของพระเจ้าอยากจะบอกเรานะครับอันนี้ก็อยู่ในพระคัมภีร์สมมติว่าสติปัญญาของพระเจ้าเนี่ย 100% นะครับที่มีอยู่ในพระคัมภีร์พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะกระจายลงไปในพระธรรม66เล่มอยู่ในเนี้ยอยู่นั่นนิดอยู่นี่หน่อยอยู่อะไรต่างๆเนี่ยเราต้องขุดเราต้องหาเราต้องภาวนาแล้วก็เอามาต่อปฏิปต่อแล้วมันก็จะเขาบอกว่าความจริงในพระคัมภีร์พระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เนี่ยเป็นเหมือนกับได้ที่มีลายและมีสีอยู่ในนั้นที่จะต้องเอามาถักทอเข้าด้วยกันพอถักทอเข้าด้วยกันแล้วเป็นไงครับเกิดเป็นภาพรวมที่สวยงามเพราะฉะนั้นสติปัญญาของพระเจ้าที่สวยงามนั้นน่ะพระเจ้าถอดออกแล้วก็ใส่ไว้ใน66เล่มเพราะเราต้องอ่านภาวนาและเก็บสะสมนะครับทอเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะได้ภาพที่สวยงามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและดำเนินได้อย่างถูกต้องอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งหรือเล่มใดเล่มหนึ่งบรรจุสติปัญญาของพระเจ้าทั้งสิ้นไม่ใช่ครับจะมีบางอย่างอยู่ในนั้นแล้วบางอย่างก็ไปอยู่เล่มหนึ่งแล้วสติปัญญาของพระเจ้าบางครั้งเกิดขึ้นจากการเขาเรียกมา cross กันเนี่ยเนื้อออกไหมมันพอ cross ออกมาปุ๊บมันจะเกิดอีกภาพหนึ่งขึ้นมาซึ่งจะไม่เห็นจนกว่า
มันจะมาครอสเข้าด้วยกันนะครับมันก็จะเกิดภาพที่สวยงามแล้วก็สมดุลขึ้นมาอันนี้คือสติปัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ได้บรรจุไว้ในนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องขยันศึกษาอ่านและภาวนาแต่ผมบอกได้เลยว่านะจากที่ติดตามพระเจ้ามา40กว่าปีอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าภาวนาเนี่ยผลตอบแทนนั้นคุ้มค่ามากนะครับคุ้มค่ามากและที่สำคัญนะพระเจ้าจะทำทุกสิ่งตามพระคำของพระองค์ตามพระคำของพระองค์ความคิดอย่างอื่นคำพูดของคนอื่นพระเจ้าไม่รับผิดชอบที่จะให้เป็นอย่างนั้นแต่ความคิดของพระเจ้าคำพูดของพระเจ้าพระองค์รับผิดชอบพระองค์รับผิดชอบให้สำเร็จนะเพราะฉะนั้นให้เรายึดไว้เราจะไม่ผิดหวังโอเคนะครับคิดว่าวันนี้เราคงพอแค่นี้ให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของดาวิดที่เขาได้ผ่านพ้นช่วงที่ย่ำแย่ถูกฝัดร่อนอย่างหนักถูกตามล่าเอาชีวิตแต่เขาพึ่งพาพระเจ้าและยึดพระองค์ไว้เขาไม่ได้ท้อใจและเลิกติดตามพระเจ้าหรือหันหลังให้กับพระองค์แต่เขายังยึดมั่นในพันธสัญญาพระเจ้าและไว้วางใจพระองค์แม้เขาจะถูกตามล่าเอาชีวิตถูกกดดันจากคนชั่วคนอธรรมและถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมแต่เขาก็อดทนและยืนหยัดและก็รักษาชีวิตในทางของพระเจ้าเขาได้เห็นถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์และชีวิตเขาก็ได้รับการยกชูขึ้นได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอลตามที่พระเจ้าได้ทรงเจิมเขาไว้เรื่องราวชีวิตของดาวิดและบทสะท้อนสดุดีที่ดาวิดได้เขียนไว้สะท้อนความคิดของเขานั้นจะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่กำลังดำเนินอยู่ในทุกวันนี้เราไม่ทราบว่าอนาคตข้างหน้าเราจะต้องเผชิญกับเหตุอะไรบ้างที่เข้ามาในชีวิตของเราแต่ขอให้บทเรียนของชีวิตดาวิดนั้นได้เป็นแบบอย่างให้แก่เราทั้งหลายที่เราจะยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้วางใจพระองค์และพึ่งพาในพระเจ้าให้พระองค์เป็นป้อมปราการเป็นโล่กำบังที่เข้มแข็งแห่งชีวิตของเราให้พระเจ้าเป็นผู้เสริมกำลังเรี่ยวแรงเราที่เราจะมุ่งมั่นเดินในทางพระเจ้าและยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ดาวิดจบลงด้วยดีเพราะเขายึดพระเจ้าเราก็เชื่อว่าเมื่อเรายึดพระองค์วางใจพระองค์เราก็จะจบด้วยดีเช่นเดียวกันในชีวิตนี้เวลานี้เราจะแยกย้ายกันขอพระเจ้าคุ้มครองพิทักษ์รักษาเราด้วยและนำเราที่จะมาเรียนพระคำของพระองค์ร่วมกันอีกในอาทิตย์หน้าอธิษฐานและกราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้า